โอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเนสุอีกแล้วนะก็จะมาสอนวิธีการทำม็อดหอยแบบเบื้องต้นสุดๆนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนก็ทำการตั้งลีดเดอร์ผู้นำประเทศอะครับผมนะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องการที่เราต้องการแล้วก็พวกจอมพลนายพลนะครับผมว่ากันไปเนาะประมาณนี้นะครับโอเคอย่างแรกก็คือเข้าเกมหอยมานะครับผมฮัลโหลโฟนนี่แหละนะครับผมแล้วกดที่ม็อดนะครับผมก็ม็อดทูนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับครีเอทอะม็อดนะชื่อม็อดนะครับผมแล้วก็แล้วแต่จะตั้งนะครับว่าชื่ออะไรนะโปรซั่นก็เวอร์ชันปัจจุบันที่คุณใช้ก็ได้นะส่วนไดรเวอรี่นะครับผมก็คือชื่อของโปรเจกต์ก็ว่านไปนะนี่ก็แท็กก็ตั้งก็แท็กหนึ่งเองนะครับโอเคพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ต่อมานะครับก็ทำการเข้าที่ PC นะครับเข้าที่ด็อกิเมนต์พาร์ดอกนะครับผมพาร์เป็นโฟแล้วก็ม็อดนะครับเนี่ยพอเรามาถึงม็อดที่เราต้องการนะครับต่อไปนะถ้าเราจะเพิ่มที่เรื่องของลีดเดอร์แล้วก็ตัวของไอ้นะครับพวกเจเนอเรลพวกนี้ครับตอนแรกคือกดที่โฟลเดอร์นะครับผมถ้าโฟลเดอร์มาชื่อว่าฮิตตอรี่นะครับผมโอเคต่อไปก็คือคอนทรีนะเห็นนะครับโฟลเขียนผิดนะโฟลเขียนผิดเองนะครับผมก็เขียนตามเพิ่มบอกเลยคือไม่เข้าใจนะครับผมแล้วก็คลิป x นะครับผมคลิปเจอร์ก็ตั้งอันที่สองคือคลิป x นี่คลิป x คลิป x คลิปเจอร์นี่นะครับผมคลิปเจอร์ถือว่าผมจะเพิ่มของไข่ดิบเยอรมันแล้วกันนะครับผมก็และคือเข้าไปดีไฟล์เกมที่คุณจะหานะครับว่าไฟล์เกมอยู่ไหนนะครับผมก็หาแป๊บนะครับผมมันนะครับผมฮาร์ดแวร์โฟร์นะครับผมแล้วก็เข้าตามนี้เลยฮะตอนแรกที่ก่อนที่แรกก็คือเอ็มพิทไอพิทอรี่ฮีเตอร์ไอพิทคอนทีดิพิทคอนทีนะครับแล้วก็เลือกประเทศที่คุณจะต้องการทำอย่างเช่นเยอรมันมาตั้งเยอรมันปีวางนะครับต่อไปนะต่อไปก็เข้าโฟลเดอร์นี้เลยครับตรงนี้เลยนะปุ๊บมาผมก็เข้าเป็น Notepad นะกันนะครับผมมันง่ายกว่าโอเคต่อไปนะเราให้เราหาถ้าเราเปลี่ยนผู้นำประเทศนะครับเนี่ยเราหาตรงนี้เองนะครับผมเนี่ยเขียนคนที่ leader นะครับผมเมื่อเราเปลี่ยนเป็นของน้องที่ผมต้องการหรือคนที่เราต้องการนะครับผมเปลี่ยนเป็นอายาเมะวนล้วนนะครับผมความล้วนนะเป็นเรื่องของพิกเจอร์เนี่ยผมไม่ได้เสร็จทำไม่ทีแต่ว่ามันจะเป็นไฟล์พวกเด็ดเนี่ย DDS TGA ก็ได้นะก็แต่เลยนะอันนี้ผมก็ทำตั้งไว้ละนี่นะเดี๋ยววะนี่นะครับทำไปแล้วนะนี่พอก็ทำมาปุ๊บนะผมให้เซฟมาปุ๊บหน่อยนะผมขนาดภาพก็156คูณ210นะนะผมก็ใช้เป็นเนี่ย TGA นะครับกดเซฟเลยนี่กี่บิตแล้ววะผมจำไม่ได้วะ32แน่ๆหรือเปล่าวะอันนี้ยังไม่ได้จริงเมื่อกี้นะ32ใช่32แล้วก็น่าโอเคเราเซฟแล้วนะฮะเมื่อกี้เซฟไปไหนแล้วนี่เซฟแล้วนะผมก็ตั้งชื่อตามไฟล์เลยนะครับผมตั้งชื่อตามเลยนะก็ไม่ผิดนะตั้งชื่อคาตามเลยนะคีลิกแล้วก็ CTA นั่นเองนะครับผมโอเคก็ไปที่GFX นะครับผม leader ตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อประเทศที่เราขึ้นอยู่ในแท็กนี่ก็เป็นเยอรมันอ่ะที่3ตัวพวกชื่อจอพวกมันนะครับผมก็เยอรมันก็ GER นะครับผมแล้วก็ใส่นางไปเลยปั๊บเรียบร้อยนะครับผมโอเคเนาะนี่คือเป็นการเพิ่มLeader. ต่อไปก็คือการเพิ่มผู้นำทางการทหารนะครับผมจะเพิ่มถ้าเป็นนายพลเนี่ยครับนายพลไอ้จอมพลดิจอมพลก่อนแล้วกันนายดีจอมพลก็เป็นเนี่ยมันจะเป็นคีดฟิลมาเซลนะส่วนนายพลเนี่ยมันจะเป็นคีดร็อกคอมมานเดอร์นะครับผมก็เนี่ยมันจะบอกอะไรว่าคิดเชื่ออะไรมียอดไลแล้วก็สกิลไอดีไม่แน่ใจนะแล้วก็พวกแอตแทกดีเฟนต์ต่างๆนะครับผมเป็นสติแทนนิ่งนะครับผมก็ผมจะเพิ่มเป็นอันใหม่เลยแล้วกันก็
เนี่ยว่านี่นี่ก็เนี่ยครับก็ copy มา1นะครับผมนี่มาเว้นวรรคมาโอเคนะครับผมนี่นะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บมาเรียงเลขตรงนี้เลขตรงนี้โอเคเนาะแล้วก็แล้วก็ไฟล์พิเศษมาตรงนี้ถูกไหมเป็นพิเศษมากกว่าโอเคนะครับนี่ก็ตั้งชื่อตามเลยนะผมเมื่อกี้นะเมื่อกี้ลิกแล้วก็ .pga นะครับผมตั้งชื่อเป็นไอยาเมสลิกเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ไอเดียแล้วมั้งตั้งให้เหมือนกันไปเลยครับผมสกิลก็ตั้งไปแล้วผมเต็มเท่าไหร่ไม่แน่ใจใส่9เลยครับใส่9เลยใส่9ไปเลยใส่9ไปเลยถ้าปรับสกิลแบบนี้มันจะไม่ได้เรื่องของซานไอรอนแมนหมดนะแต่ถ้าเติมแบบใส่แอดปกติอ่ะนี่อาจจะได้อยู่คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเกมมากเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องของภาพเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องของเพลงพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีผลกระทบแต่นี่เปลี่ยนแปลงสกิลได้อะไรมีผลกระทบนะก็เลยง่ายๆคือมันจะทำอะไรที่มีไม่ได้ตั้งแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำนะผมนี่ก็สกิลก็มันก็จะมีบอกตลอดว่าเนี่ยครับผมอย่างเช่นยศทหารนะอินเทนที่ออฟฟิเซอร์นะครับผมต่างครับผมเทเนียริงนะครับผมฟอร์ติโน่พวกนี้อัมเมอร์ซัสซัสเซอร์อะไรพวกนี้ก็ดีนะครับผมก็ใส่เงินวิธีอะไรวะเนี่ยหาไม่ลืมง่ายครับนี่เนี่ยผมเป็นหนึ่งครับเนี่ยก็เป็นหนึ่งก็เป็นมาหนึ่งครับเดี๋ยวเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็กดเซฟไปเลยครับพอกดเซฟปุ๊บนะก็เข้าเกมได้เลยโอเคก็มาดูกันนะว่าทำไมใส่มีเสียงใส่พวกนี้ครับผมเป็นอะไรครับผมทีนี้ไอ้อย่างนี้น้อยทีเข้าเกมมานะครับไปดูว่าไอ้ตัวของพวกจีนลองพวกแม่ทัพพวกแม่บนขึ้นเมื่อกี้ขึ้นหรือเปล่าเราหมุนแป๊บนะฮะเน็ตคอมดีเกินโอเคมาเอ้าไม่ขึ้น What the hell I'm so bad เมื่อกี้นะมันมี ID ไงผมไม่อยากเป็นคนใส่ ID แล้วมีเรื่องมันเบื่อนะครับผมแต่มันซ้ำกับไอ้นี่ไงเนี่ยผมไปซ้ำกับฟิลิปไอ้คนนี้ผมชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เสียเลยแล้วผมไปซ้ำกับคนนี้ไงลบสกิลเสียได้เลยนะเองนะครับรีพาดเองครับชื่อเดียวกันได้ชื่อเดียวกันน่าจะได้แหละมั้งนะมันดูชื่อเดียวกันได้หรือเปล่าแต่ว่าไอ้พาดเนี่ยภาพไอ้เกิดเนี่ยเดียวกันได้ชื่อไม่น่าจะเดียวกันได้หรือเปล่านะก็มีครับผมไอ้น้อยมานะครับพี่ก็ประมาณนี้กับการทำม็อดนะพี่นะผมโซว่าเป็นหนึ่งทีโซพาดเป็นหนึ่งทีนะครับผมนี่นะผมก็เขื่อนอ่ะก็โอเคครับผมโชคดีครับนะครับผมพ่อของคุณที่รับสมนะครับสวัสดีครับ